ต่อชั่วโมงพูดให้ครบสิแกต้องพูดสั้นๆไงเวลาเราน้อย 40km อย่างเงี้ยเหรออ่ะต้อนรับด้วยกับชราคอต้าครับสวัสดีค่ะครับเย้ทำไมล่ะเราก็ต้องช่วยกันบิวซีวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาให้เราฟังกันด้วยใช่ครับชื่อเพลงว่าเคมีนั่นเองครับเคมีนี่คืออัลบั้มที่2แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่2ครับจริงๆเรากะปล่อยซิงเกิลไปแบบไม่มีเดดไลน์ว่าจะเป็นอัลบั้มที่2หรือเปล่าครับปล่อยเป็นทีละซิงเกิลไปหายไปนานเหมือนกันเนาะครับนานไหมก็นานจนคนลืมหน้าครับสักพักหนึ่งได้ปีกว่าได้ไหมประมาณเกือบปีครับประมาณเกือบปีนะครับเป็นปีหนึ่งใช่เพราะ40 กิโลเมตรเราก็ฟังมานานใช่เราชอบเพลงนี้เราก็ชอบเหมือนกันคุณแม่ครับทีนี้มาถึงเพลงเคมีบ้างนะคะแตกต่างจากเพลงที่แล้วยังไงบ้างเรื่องของดนตรีก็40 กิโลเมตรเนี่ยจะออกเป็นเพลงฟังแบบชิวๆนะฮะส่วนเคมีนี่จะเป็นความรู้สึกแบบชิวแต่หม่นๆหน่อยชิวแต่หม่นจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับภาคดนตรีภาคอารมณ์มันข้นกว่าครับครับมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นมันทำให้เรารู้สึกคิดตามไปได้เยอะกว่าในส่วนของดนตรีหรอหรือว่าเนื้อด้วยทั้งเนื้อทั้งดนตรีเลยทั้งเนื้อทั้งดนตรีเนื้อพูดถึงอะไรไว้ครับเนื้อก็พูดถึงเคมีเนี่ยเปรียบเสมือนความรู้สึกนะครับครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็เหมือนที่เราเคยฟังกันว่าเวลามีคนพูดว่าคนที่มีเคมีที่ตรงกันหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราจะสัมผัสอะไรแบบนี้ได้กับใครคนใดคนหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วมีเคมีที่ตรงกันกับใครสักคนอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เวลาเราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าฟังเพลงหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทำให้นึกถึงกับเขาโดยที่แบบเหมือนกับรู้สึกถึงกันได้เช่นไปเจอสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถรีเฟอร์ไปได้หรือไปเจอเหตุการณ์ของคนอื่นก็ได้นะก็อาจจะนึกถึงได้เงี้ยเข้าใจปะอ่ะจะพูดถึงแนวดนตรีไปแล้วซิงเกิลเนี่ยปล่อยมาแล้วแล้วเรื่องของ MV ล่ะคะครับผมก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนกำลังวางแผนทำสตอรี่บอร์ดกันอยู่ฮะครับอ๋อค่ะอีกสักพักนึงครับก็คงจะเริ่มถ่ายนะซึ่งอันนี้เนี่ยได้ปล่อยใน YouTube ด้วยแล้วก็ฟีดแบคค่อนข้างดีเลยใช่มั้ยครับเพลงครับผมก็มีครับใช่เป็นไฟล์ออดิโอครับฟังครับรู้สึกไงบ้างฟีดแบคดีขนาดนี้ครับแต่ว่าสิ่งนึงครับที่คนในอินเทอร์เน็ตชมกันมากก็คือเรื่องของเสียงร้องมันมีความพิเศษจากกว่าเดิมยังไงมั้ยหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมั้ยเรื่องเทคนิคเรื่องการร้องเงี้ยครับด้วยส่วนตัวของนักร้องวงผมนะครับครับพี่หมอเค้าค่อนข้างที่จะชอบสไตล์ R&B เป็นหลักนะครับเค้าก็เอาสามารถimport สไตล์ของเค้ามาให้มันเป็นอะเรนจ์เมนต์ที่แบบที่ใช้กับดนตรีแบบอะคูสติกโซบัฟที่เราเล่นเนี่ยนะครับแล้วในภาคดนตรีของอัลบั้มใหม่ค่อนข้างจะวางธีมไว้แบบมีความข้นขึ้นอย่างความเป็นอะคูสติกโซบัฟก็บิดออกมาเป็นอะคูสติกโซฟังกี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีภาคดนตรีที่แบบที่ข้นขึ้นมาอะไรครับเราก็ต้องแอดวานซ์ตัวเองให้มันแบบเหมือนกับว่าสอดคล้องกันไปแล้วก็ด้วยสิ่งนั้นแหละครับมันจะมีด้วยของตัวอารมณ์เพลงทำให้แบบมีเสียงกิ๊ดก๊าดบิดวาดอะไรเงี้ยแบบส่งอารมณ์มากกว่าเดิมแล้วจะไม่ค่อยเห็นเทคนิคการใช้เสียงแบบนี้ในอัลบั้มก่อนอะไรเงี้ยครับคิดว่าอัลบั้มนี้คงมีอะไรแปลกๆให้ดูเห็นใน YouTube มีปุ่มกดลิงก์ไปร้องคาราโอเกะอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอใช่ครับเออเก๋นะดีนะใช่เพราะบางครั้งเราอยากร้องอยากให้ทุกเพลงเป็นแบบนี้ถูกทํานะทุกคนต้องทํานะเออจริงใครฟังเพลงเคมีแล้วชอบก็เนี่ยครับไปร้องคาราโอเกะได้ใช่ครับก็สามารถคลิกหน้าที่หน้าจอ YouTube ได้เลยดีจังเลยเข้าไปหมดเก๋ป่ะน่าจะมีปุ่มอัดด้วยนะผมจะเข้าไปอัดเสียงไม่เธอก็เอาโทรศัพท์อัดเอาแล้วเธอก็เปิดเสียงดังๆแล้วก็ดังๆ FM จะให้เปิดไหมฮะ FM คงไม่ให้เปิดเนาะถ้าเป็นคาราโอเกะคงไม่ให้แต่ซิงเกิลเคมีเปิดได้เออแฮปปี้ตรงนั้นนะครับอ่ะเราฟังมาทั้งหมดแล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยกับเพลงในอัลบั้มที่แล้วครับให้พูดโฆษณา1อย่างของความพิเศษที่ของซิงเกิลนี้ใช่ถ้าคนพลาดซิงเกิลนี้เนี่ยจะเสียใจมากคืออะไรครับก็คงจะเป็นอารมณ์นะครับอารมณ์ของตัวเพลงครับผมอยากให้ฟังแล้วหลายๆคนเวลาฟังเพลงเคมีแล้วตั้งคำถามเราว่าเราพูดถึงอะไรครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมพูดในส่วนตัวผมแล้วกันผมไม่พูดในฐานะที่แบบเป็นวงลาคาต้านะครับก็ไม่รู้ว่าคนฟังจะตีความยังไงแต่ว่าอยากให้คนฟังตีความแบบที่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าผมเชื่อว่าเพลงนี้จะต้องมีทุกคนจะต้องมีใครสักคนนึงที่เรารู้สึกถึงเคมีกับเขาครับครับครับก็ผมคิดว่าเพลงนี้คงเป็นตัวแทนอารมณ์นั้นของทุกคนได้ไม่มากก็น้อยครับค่ะซึ่งดีนะใช่ผมจะไม่ค่อยชอบอะไรที่บีบบังคับให้คิดตาม
แต่ถ้าเกิดมันมากว้างๆแล้วแล้วแต่เราว่าเราจะลิงก์กับชีวิตเราช่วงไหนอะไรเงี้ยจะแฮปปี้แล้วฟังเพลงเพราะขึ้นด้วยอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงเคมีพร้อมๆกันด้วยนะคะใช่แต่ว่าต้องเป็นน่าจะต้องเป็นต้นชั่วโมงแล้วนะฝากถึงซิงเกิลนี้สักนิดนึงครับครับก็พูดถึงซิงเกิลนี้เลยแล้วก็พูดได้เลยว่าทุ่มเทซะจนแบบชีวิตแทบหาไม่นะลางานลาการคือทั้งทุกอย่างหลายๆคนที่ติดตามพวกเราอยู่ในทาง Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆก็คงรู้ดีว่าพวกเราทุ่มเทกับมันมากขนาดไหนครับผมรวมถึงขั้นตอนในการอัดอะไรต่างๆนานาคือแบบมีฝากทุกอย่างเยอะมากแต่ว่าวันนี้เป็นไฟล์ที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณสามารถเข้าไปคลิกฟังมันได้ง่ายๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากติดตามกิจกรรมหรือว่าอะไรพวกเราอัปเดตได้ใน Facebook นะครับโดยการเสิร์ชคำว่าทาราคอตต้าแบนด์นะฮะครับครับคือทาราคอตต้ามีแบนด์ด้วยนะใช่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยได้ฟังเพลงเคมีของทาราคอตต้ากันโอเคนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ